สวัสดีครับนักเรียนครับครับพบกับครูอีกครั้งหนึ่งนะครับกับวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะครับหลังจากที่ในคาบเรียนที่ผ่านมานะครับนักเรียนก็ได้เรียนรู้นะเกี่ยวกับหลักการนับเบื้องต้นไปแล้วนะครับซึ่งประกอบไปด้วย2หลักการใช่ไหมก็คือหลักการบวกกับหลักการคูณใช่ไหมครับแล้วเราก็ได้เห็นตัวอย่างของการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการนับเบื้องต้นทั้ง2หลักการไปแล้วนะเอาล่ะสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องใหม่กันนะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นนั่นเองนะครับก็คือการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นหมายความว่าอะไรนะครับครูเน้นคำว่าเชิงเส้นนะคำว่าเชิงเส้นเนี่ยก็คือเราเรียงสิ่งของหรือว่าเรียงสิ่งที่เราต้องการเนี่ยนะครับเป็นแถวนั่นเองแถวนั้นอาจจะเป็นแถวตรงก็ได้หรืออาจจะเป็นแถวตรงในที่นี้ก็คือเป็นเส้นตรงเนาะเรียงเป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับหรือไอ้เจ้าแถวแบบนั้นมันอาจจะมีความคดแบบนี้บ้างแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือจุดเริ่มต้นนะจุดนี้นะครับจุดเริ่มต้นกับจุดปลายเนี่ยจุดเริ่มต้นกับจุดปลายเนี่ยจะต้องไม่ใช่จุดเดียวกันเห็นไหมจุดเริ่มต้นกับจุดปลายจะต้องไม่ใช่จุดเดียวกันซึ่งการเรียงแบบเนี้ยนะครับในชีวิตประจำวันของเราเรียกว่าเราจะแทนมันด้วยคําที่ว่าการเรียงสับเปลี่ยนนะครับแบบเชิงเส้นทีนี้การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นที่ครูจะสอนในวันนี้นะครับครูจะเน้นไปที่สิ่งที่นำมาเรียงเนี่ยนะครับจะต้องแตกต่างกันครูใช้คำว่าสิ่งของเนาะสิ่งของที่นำมาเรียงนะครับที่นำมาเนี่ยที่นำมาเรียงจะต้องแตกต่างกันทั้งหมดนะครับแตกต่างกันทั้งหมดเลยนะก็คือไม่มีอะไรที่ซ้ำกันเลยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยโจทย์มันก็จะเป็นพวกอะไรอ่ะการเอาคนมาเข้าแถวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรามองว่าคนทุกคนเนี่ยแตกต่างกันถูกไหมนะครับหรือว่าจะเอาเลขมาเรียงอย่างเงี้ยนะครับเลขโดดมาเรียงเลขโดดเราก็จะมีเลขโดด0ถึง9ใช่ไหมซึ่งเลขโดดแต่ละตัวเนี่ยก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราจะพิจารณาที่กรณีแรกก่อนนะครับก็คือกรณีที่สิ่งที่เราจะเอามาเรียงเนี่ยเรามองว่ามันแตกต่างกันทั้งหมดนะครับทีนี้เราเรียงยังไงสมมุติว่าครูยกตัวอย่างว่าครูมีลูกบอลนะครับมีลูกบอลอยู่3ลูกมีลูกบอลสีน้ําเงินนะครับมีลูกบอลสีส้มแล้วก็มีลูกบอลสีแดงมีลูกบอลอยู่3ลูกนะครับครูต้องการจะเรียงลูกบอล3ลูกเนี้ยนะครับเป็นเส้นตรงนะเอามาเรียงเชิงเส้นนะครับครูจะสามารถเรียงได้แตกต่างกันทั้งหมดกี่แบบอ่ะเรามาดูกันนะคิดพร้อมๆกันนะเรามีลูกบอล3ลูกที่แตกต่างกันถูกไหมเอามาเรียงนะครับเราจะเรียงได้ทั้งหมดกี่แบบอ่ะมาดูสมมุติว่าแบบที่1ครูเอาลูกสีน้ําเงินเอาไว้ลูกแรกนะครับเป็นสีน้ําเงินตามด้วยสีส้มตามด้วยสีแดงโอเคนี่คือแบบที่1โอเคไหมแบบที่2ครูเอาสีน้ําเงินยังคงเอาไว้เป็นลูกแรกนะครับแต่ครูสลับตําแหน่งระหว่างสีแดงกับสีส้มนี่ก็แตกต่างกันแล้วใช่ไหมแบบที่2ได้ไหมได้อ่ะต่อมาแบบที่3สมมติว่าครูเอาสีส้มเอาไว้ลูกแรกนะครับเอาสีแดงเอาไว้ลูกที่2เอาสีน้ําเงินเอาไว้ลูกที่3ได้ไหมก็ได้นะครับหรือครูจะเอาสีส้มเอาไว้ลูกแรกนะครับแต่สลับเอาสีน้ําเงินเอาไว้ลูกที่2เอาสีแดงมาไว้ลูกที่3แบบนี้ก็แตกต่างกันใช่ไหมครับต่อมาเอาลองเดาซิครูควรจะเอาสีอะไรเอาไว้ลูกบอลสีไหนเอาไว้เป็นลูกแรกครับน่าจะเป็นสีแดงเนาะสีแดงนะครับเอาสีน้ําเงินเป็นลูกที่2นะครับเอาสีส้มเป็นลูกที่3และเอาสีแดงเป็นลูกที่เป็นลูกแรกเหมือนเดิมแต่ว่าสลับตําแหน่งสีส้มกับสีน้ําเงินอ่ะนะครับนักเรียนครับครูถามว่าตอนนี้ครูเรียนได้6แบบนักเรียนสามารถหาแบบที่7ได้ไหมคําตอบคือไม่ได้แล้วนะครับเราเนี่ยสามารถเรียงได้ทั้งหมด1แบบ2แบบ3แบบ4 5มีทั้งหมด6แบบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจากการที่เราแทนด้วยแผนภาพเนี่ยนะครับเราก็จะรู้ว่าเราสามารถเรียงลูกบอลเป็นแถวได้แตกต่างกันทั้งหมด6แบบโอเคไหม6แบบเอาล่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะไม่ใช้วิธีการเขียนแผนภาพล่ะนะเราจะหาจำนวนแบบได้ยังไงนะครับเราก็จะใช้หลักการนับเบื้องต้นนี้แหละมาช่วยนะครับนี่หลักการนับเบื้องต้นเราก็ต้องพิจารณางานของเราใช่ไหมว่างานของเราในตอนนี้คืออะไรนะครับงานของเราก็คือเอาลูกบอลทั้ง3ลูกมาเรียงกันเป็นเชิงเส้นถูกไหม
ซึ่งงานของเราจะเสร็จก็ต่อเมื่อลูกบอลทั้ง3ลูกนี้ถูกวางลงไปแล้วในตำแหน่งต่างๆที่เป็นเชิงเส้นเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าครูจะใช้กฎการนับครูจะใช้โทษทีครูใช้หลักการนับมาช่วยนะครับเหมือนเดิมเลยเราเจอหลายแบบละเราเจอมาเยอะละสำหรับการเรียงใช่ไหมมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ตำแหน่งถูกไหมครับเพราะว่ามีลูกบอลอยู่3ลูกตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3แบบนี้นะครับงานจะเสร็จก็ต่อเมื่อทั้ง3ตำแหน่งนี้ถูกวางลูกบอลลงไปก็แสดงว่างานของเรามีกี่ขั้นตอนครับมี3ขั้นตอนใช่ไหมก็คือขั้นตอนการวางตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2แล้วก็ตำแหน่งที่3โอเคมาดูขั้นตอนที่1นะครับขั้นตอนที่1นะครับเราสามารถวางลูกบอลได้กี่แบบครับเรามีวิธีการวางลูกบอลลงไปในตำแหน่งที่1ได้3ลูกใช่ไหมล่ะจะวางสีน้ำเงินก็ได้สีส้มก็ได้หรือว่าสีแดงก็ได้เพราะฉะนั้นอันแรกคือได้3วิธีอ่ะพอตำแหน่งที่2ครับตำแหน่งนี้เนื่องจากมีลูกบอล1ลูกถูกวางไปแล้วก็เหลือลูกบอลอีกแค่2ลูกเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่2ก็ได้2วิธีนะครับต่อมาตำแหน่งสุดท้ายก็เหลือลูกเดียวใช่ไหมก็ได้1วิธีนะครับมี3 2 1เราเอาแต่ละจํานวนในแต่ละขั้นตอนมาทําอะไรกันครับเอามาบวกเรามาคูณคําตอบคือต้องเอามาคูณตามหลักการคูณนั่นเองเพราะว่างานเรายังไม่เสร็จถูกไหมก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่6เห็นไหมครับก็จะได้6แบบเห็นไหมเพราะฉะนั้นคําตอบเนี่ยจะเท่ากับการใช้แผนภาพเลยนะครับนี่6เนี่ยถ้าเรียนออกพิจารณาดูนะนะครับหลักการนับมันจะเป็น3 2 1ใช่ไหมถ้าเรามีทั้งหมดลูกบอล3ลูกอ่ะสมมติครูเพิ่มนะครับเงื่อนไขว่ามีลูกบอลที่แตกต่างกันอยู่5ลูกสมมุติว่าครูมี5ลูกนะครับแตกต่างกันทั้งหมดเลยถ้าเราจะใช้หลักการนับมาช่วยเราจะทำยังไงสมมติมี5ลูกนะมีลูกบอลที่แตกต่างกันนะครับ5ลูกอ่ะเราจะมาดูว่าเราจะเอาลูกบอล5ลูกเนี่ยมาเรียงเป็นเชิงเส้นเนี่ยได้ทั้งหมดกี่วิธีนะครับมันก็จะมีกี่วิธีครับมีอ่ะโทษทีมีกี่ขั้นตอนในงานชิ้นนี้งานชิ้นนี้ก็จะมี5ขั้นตอนขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่4แล้วก็ขั้นตอนที่5คิดเหมือนเดิมเลยในตำแหน่งที่1ครับตำแหน่งที่1เนี่ยเราจะสามารถวางลูกบอลได้กี่ลูกอ้าว5ลูกไงใช่ไหมตำแหน่งที่1วางได้5ลูกตำแหน่งที่2วางได้4ลูกตำแหน่งที่3วางได้3ลูกตำแหน่งที่4วางได้2ลูกและตำแหน่งสุดท้ายวางได้1ลูก5 4 3 2 1เอามาทำอะไรกันครับก็ต้องเอามาคูณนะเอามาคูณเท่ากับเท่าไหร่5คูณ4เป็น20 20คูณ6 120แบบนะครับ120แบบเพราะจากตรงนี้นักเรียนเห็นสังเกตเห็นแพทเทิร์นอะไรบางอย่างนะถ้านักเรียนมี3ลูกถ้าเรามีของที่สิ่งของที่แตกต่างกันอยู่3นะครับเพราะฉะนั้น n แทนจำนวนสิ่งของเนาะนะครับถ้า n แทนจำนวนสิ่งของถ้า n เนี่ยแทนจำนวนสิ่งของที่แตกต่างกันนะครับจำนวนสิ่งของเราก็จะได้ว่าไอ้ถ้า n ตัวแรกเนี่ยนะครับเป็น3มันก็ได้สะ n คูณนะครับตัวนี้คือ n ใช่ไหมคูณกับตัวที่น้อยกว่าเดิมอยู่1ก็คือ n ลบ1คูณกับ1ซึ่งมันก็คือ3ลบ2 n ลบ2เห็นไหมครับก็จะเป็น n คูณ n ลบ1คูณ n ลบ2ทํานองเดียวกันถ้าเรามี5ลูก n เราคือ5ใช่ไหมตัวแรกก็จะเป็น n คูณ4คือ n ลบ1คูณ3คือ n ลบ2คูณ2คือ n ลบ3คูณ3คือ n ลบ4 n ลบ4นะครับทีนี้ไอจากการคูณถอยหลังมาแบบเนี้ยเรื่อยๆเนี่ยนะครับเราจะเขียนแทนด้วย n factorial นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ครูจะแนะนำคำว่า factorial แล้วนะการเขียนแบบเนี้ยนะครับเราเรียกว่า factorial factorial นะครับเพราะฉะนั้นจากกรณีแรกถ้าเรามีลูกบอล3ลูกกรณีแรกนะถ้าเรามีลูกบอล3ลูกอันนี้มันก็คือ3 factorial นะครับคือ3คูณ2คูณ1เราเรียกว่า3 factorial นะครับกรณีที่2ตัวอย่างที่2เรามี5ลูกใช่ไหมเราได้5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1กรณีนี้เราเรียกว่า5เขียนเป็น5 fact
factorial นั่นเองนะครับเอาละเราได้เรียนรู้แล้วนะว่าถ้าเรามีสิ่งของ n สิ่งที่แตกต่างกันเราเอามาเรียงเป็นเส้นตรงเนี่ยนะครับหรือเรียงเป็นเชิงเส้นเนี่ยเราจะได้ n factorial เป็นคำตอบทีนี้เรามาดูความหมายหรือว่านิยามของ factorial บ้างนะครับอ่ะมาดูบทนิยามที่หนึ่งนะเป็นบทนิยามที่หนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับ factorial จดตามได้เลยนะให้ n นะครับเป็นจำนวนบวกให้ n เป็นจำนวนโทษทีเป็นจำนวนเต็มบวกด้วยไม่ใช่จำนวนบวกเฉยๆนะครับเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับเราจะได้ว่า factorial นะครับfactorial n เนี่ยนะครับคือการคูณของจำนวนเต็มนะครับบวกตั้งแต่1ถึง n นั่นเองนะครับเราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้นะครับเขียนแทนด้วย n แล้วก็ factorial เหมือนเครื่องหมายตกใจนะเราอ่านว่า n factorial นะครับเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนมี n factorial นะครับเราจะสามารถเขียนมันในรูปของการคูณได้เป็นอะไรครับ1คูณ2คูณ3คูณ4ใช่ไหมคูณไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง n นั่นเองนะครับหรือเราอาจจะเขียนว่า n factorial เนี่ยมันคือ n คูณด้วย n ลบ1คือถอยหลังก็ได้คูณ n ลบ2คูณไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง1ก็ได้นะครับเพราะนั้นนี่คือนิยามของ n factorial นะครับเอาล่ะตอนนี้เรียนรู้แล้วนะพูดง่ายๆนะครับว่า n factorial ก็คือการคูณถอยหลังตั้งแต่ n จนกระทั่งถึง1นั่นเอง5แฟกก็คือ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1 7แฟกก็7คูณ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1โอเคนะเอาเรามาดูตัวอย่างของ factorial กันนะครับมาดูตัวอย่างของ factorial ตอนนี้ครูจะเน้นไปที่ factorial ก่อนเนาะเช่นถ้าครูมีนะครับอ่ะ6แฟก6ก็จะเป็น6คูณ5คูณ4คูณ3ใช่ไหมไปเรื่อยๆจนทั้งคูณ1นะครับ5แฟกก็จะเท่ากับ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณไปเรื่อยจนถึง1นะครับ4แฟกก็4คูณ3คูณ2คูณ1 3แฟกก็3คูณ2คูณ1 2แฟก2คูณ1 1แฟกละครับก็คือ1ถูกไหมครับก็คือ1ที่คำถามก็คือว่าอันเนี้ยคือ factorial นั่นเองเข้าใจแล้วนะครับคำถามก็คืออ้าวแล้วมันมี0แฟกปะ0แฟกมีค่าเท่าไหร่นะครับ0แฟกเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่ะเรามาดูจากแพทเทิร์นนะครับจากแพทเรามาดูแพทเทิร์นกันนะตอนนี้จาก6แฟกมา5แฟกนะครับท่านสังเกตคือ6หายไปถูกไหมเพราะจาก6แฟกมา5แฟกเนี่ยเราหารด้วย6นะครับจาก5แฟกมา4แฟกมันหารด้วยอะไรครับนักเรียนถูกหารด้วย5อ่ะเรามาหาแพทเทิร์นเพื่อหา0แฟกกันนะครับจาก4แฟกมา3แฟกถูกหารด้วย4จาก3แฟกมา2แฟกถูกหารด้วย3จาก2แฟกมา1แฟกถูกหารด้วย2เพราะฉะนั้นจากแพทเทิร์นตัวนี้จาก1แฟกไป0แฟกมันควรถูกหารด้วยอะไรครับถูกหารด้วย1ถูกไหมใช่ไหมจากแพทเทิร์นเพราะฉะนั้น1นะครับหาร1 1หารด้วย1ได้เท่าไหร่ครับนักเรียน1หารด้วย1มีค่าเท่ากับ1นั่นเองมันจึงทำให้เราได้ว่าศูนย์แฟกเนี่ยมีค่าเท่ากับ1เสมออันนี้ต้องจำนะอันนี้ต้องจำนะว่าศูนย์แฟกเนี่ยมีค่าเท่ากับ1เสมอเอาละครับสำหรับในคาบนี้นะครับครูก็คิดว่าครูจะพอเท่านี้ก่อนครูไม่อยากให้วิดีโอเนี่ยมันยาวเกินไปนะครับเรามาสรุปกันสักนิดนึงนะครับว่าในคาบนี้เราเรียนอะไรไปบ้างนะครับสิ่งแรกเลยที่เราเรียนไปก็คือว่าเราเรียนเกี่ยวกับการเรียงสับเปลี่ยนที่เป็นเชิงเส้นถูกไหมถ้าเรามีสิ่งของที่แตกต่างกัน n สิ่ง
เรามาเรียงเป็นเชิงเส้นเราจะสามารถเรียงได้แตกต่างกันทั้งหมด n แฟกวิธีเอาใหม่นะถ้ามีสิ่งของที่แตกต่างกัน n แฟกเออโทษทีถ้ามีสิ่งของที่แตกต่างกัน n สิ่งเราเอาสิ่งของเหล่านั้นมาเรียงกันได้แตกต่างกัน n แฟกวิธีหรือว่า n แฟกแบบนะครับโดยที่ factorial เรามาพูดถึง factorial ใช่ไหม factorial ก็คือการคูณนะครับ n factorial คือการคูณตั้งแต่1ถึง n นั่นเองแล้วเราก็มาเจอตัวอย่างเหล่านี้กันนะครับว่าอย่างเช่น6 fact ก็คือ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ1 4 fact ก็4คูณ3คูณ2คูณ1แล้วเรารู้อีกว่า0 fact มีค่าเท่ากับ1นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาเรียนกันเพิ่มเติมนะครับว่าเราจะเอา factorial เนี่ยไปใช้สำหรับการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์อย่างไรสำหรับในคลิปนี้นะครับครูขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับถ้าเรียนไม่เข้าใจตรงไหนให้เรียนย้อนกลับไปดูได้เรื่อยๆเลยนะครับครับสำหรับในวันในคลิปนี้นะครับครูขอจบเพียงเท่านี้ครับนักเรียนครับสวัสดีครับ